ของขวัญปีนี้อยู่ในนี้กล่องทิชชู่ซ่อนเงินเจ๊ละใครมากกว่าหนูไม่มีใครได้จับหมดแล้วพอใครจะมาพี่เวลทุกคนพูดไปอีกลองไปอีกไม่มีเลยอะไรอ่ะซิวห้าหนีสุดยอดไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนบอยว่าเราพรีวิวละครนะคะและคลิปจับฉลากที่สุดของปีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วโอ้โหทุกคนเพื่อนเพื่อนค่ะเหนื่อยมากวัยรุ่นเนี่ยเนาะเพิ่งกลับจากหัวหินคืองานเยอะมากวันนี้ธนินไม่อยู่โบไม่อยู่เลยไม่มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เพื่อนแล้วก็แบบทุกคนคาดหวังของขวัญวิวมากเลยหรือเปล่าแบบคือเมื่อวานทำการแบบรีเสิร์ชพรุ่งนี้จะเป็นการจับฉลากประจำปีของบ้านเรางบ 1,000 บาทใครที่ของขวัญไม่ปังตัวโดนประจานปีนี้ทุกคนเนี่ยมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วต้องแบบซื้อของดีๆไหนเราก็ต้องอย่างพันหนึ่งถ้าไม่ใช่ก็เป็นโควิดเนี่ยแป้งสีฟันไฟฟ้าอะไรเงี้ยที่มันมีประโยชน์อะเฮียอยากได้ของบิวมากทุกปีค่ะไม่กลัวจะผิดหวังแล้วบ้างหรอคาดหวังไหมคาดหวังว่าแต่ไหนไม่นะไม่มีนะปีนี้ไม่มีนะคือเจ้าของคลิปยังไงก็ต้องปังเฮียบุปังมาแล้วบุปล่อยคนอื่นปังบ้างสมมติถ้าเฮียเป็นคนถ่ายเฮียเป็นเจ้าของคลิปเฮียก็ต้องปังให้ทุกคนถ่ายดีกว่าว่าปีนี้ใครจะเป็นคนที่จับได้ของบิวคุณน้อยหมายว่าใครคิดว่าน้องๆสักคนนึงพูดเลยใครไอ้กี้ตัวนี้อ่ะโบไอ้บุญเนาะชื่อก็บุญแล้วใช่ที่ก็คิดว่าบุญมาอันเนยเฮียเฮียไม่อยากคาดหวังเฮียให้ลุงน้อยเมอยากได้เฮียมีว่าใครจะจับของขวัญได้ของโกเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเอาอะไรมาจับก็ลุ้นเหมือนกันว่าใครจะได้เพราะว่าลุงร้อยสองปีซ้อนถ้าแต่ยังได้เป็นงั้นอย่างนั้นเป็นงั้นไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นดวงของเขาเนี่ยสังเกตนะน้อยเวลาจะแบบเล่นเนี่ยพวกเกี่ยวกับดวงอะไรพวกเนี้ยเขาจะชอบแบบนี่หาอะไรกินอ่ะเหมือนหาโป่งหาเกียรติยูให้ทองทุกปีอ่ะทุกคนแล้วบิวรู้สึกว่าแบบปีนี้คนเยอะเพราะว่าเรามีทีมงานแปลว่าเราเติบโตขึ้นดีใจที่แบบมีน้องๆมาจับฉลากด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยเราจะให้ของขวัญอะไรดีหรือจะมีลูกเล่นแพลวๆอะไรดีบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือลูกเล่นของเราก็คือเป็นการจับคนทำฉลากเป็นคนฉลากไม่ใช่กระดาษค่ะไปหาซื้อของขวัญกันวันที่จับฉลากตอนนี้จะบ่ายสองแล้วเพิ่งหาของขวัญผมว่าทุกอย่างจะออกมาดีไปค่ะกติกาของเราปีนี้ก็คือของขวัญไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทสำหรับคนในครอบครัวแล้วก็สำหรับน้องๆที่ออฟฟิศเนี่ยห้ามต่ำกว่า500บาทถึงตรงนี้แล้วทุกคนทายว่าบิวจะเอาอะไรมาจับของขวัญเดี๋ยวดูแล้วนะเราคิดออกแล้วแต่แกเราเลยมาอ่านคลิปให้ดูแหละไม่ใช่ทองแน่นอนเพราะว่าซ้ำเหนื่อยที่ไม่ต้องมีคำพูดว่าเหนื่อยยังไงแกสโนวาก็คือจะบอกว่าทุกอย่างวันนี้คือสรวนไปหมดทุกคนเราต้องจัดการเองอะไรเองปกติเราจะมีแบบลูกมือนะไม่ได้เดี๋ยวโป๊ะเดี๋ยวจะมาบอกแผนการเพื่อนเป็นคนแรกนะว่าเราจะทำอะไรคือเราแต่งสีเหมือนน้องบันดี้ทุกคนเลยน้องบันดี้เนี่ยมีสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีแดงนะทุกคนของขวัญปีนี้อยู่ในนี้กล่องทิชชู่ซ่อนเงินแล้วถ้าเป็นกล่องสุ่มใส่เข้าไปเยอะๆใส่ของเข้าไปเยอะๆให้มันถึง 1,000 จะได้เนียนแล้วถ้าเราแกะตรงเนี้ยก็คือไม่เนียนนะตรงเนี้ยคือด้านเปิดของทิชชู่ใช่ป่ะโป๊ะแล้วเปิดจากไหนตูดมันกรีดเงินสด 20,000 บาทอุ๊ยปีนี้คือเฮงมากไปขอแม่มาถุงร้อนใส่เข้าไปสิจ๋าใส่เข้าไปเลยแบบนี้แล้วทำไงสุดท้ายดึงออกมาดึงไว้และเป็นพวงมาลัยฝากถึงคนที่ได้ไปนะคะปีหน้าคุณจะเหนื่อยแน่ๆเพราะของขวัญดิฉันมาจากความเหนื่อยยัดกลับลงไปนะ
ร็จเรียบร้อยเพราะว่าไม่น่าจะมีใครหยิบตูดขึ้นมานี่คือข้างบนขอให้คนที่ได้ไปเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ดีขอให้ปีหน้าโชคดีมีชัยได้เงินแต่เหนื่อยเพราะว่าดิฉันทำเหนื่อยขอให้มีความสุขมากๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้คนที่เหมาะสมที่สุดได้สิ่งนี้ไปเดี๋ยวเราจะใช้กล่องน้องมันดี้เจลลี่ใครๆก็อยากได้ของขวัญวิวใช่ป่ะดูเลยมีไอเดียใหม่ว่าจับขึ้นมาเลยว่าทุกคนอยากได้อะไรในนี้แต่ในนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ฉลากของขวัญที่สื่อถึงอะไรบางอย่างแล้วเราก็ให้ทุกคนแกะแกะออกมาว่าแกะออกมาว่าคืออะไรแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วทุกคนแล้วปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ทุกคนสมพรปากเพราะเราไม่อยากให้เสียใจทุกคนจะได้ของขวัญของบิวแต่ว่าได้จับนะแต่ไม่รู้ได้อะไรหรือเปล่าโอเคไปกันค่ะทุกคนนี่มีน้องบอนดี้ด้วยน้องบอนดี้เป็นสปอนเซอร์อีกแล้วน้องๆจัดกันสวยมากติ๊ง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 อันนี้นะคะทุกคนจะเป็นแบบว่าพ็อปในงานของเรามาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมีแต่น้องๆที่ออฟฟิศนะคะทุกคนคนในครอบครัวของเราไม่มีใครมาสักคนนัดกัน 4:00 นปีนี้โมโหนะคะมีแค่ไหนจัดเท่านั้นฉันรอทุกคนตั้งแต่ 4:00 น 5:30 นไม่มีใครมาเป็นปีที่ยิ่งจัดยิ่งแย่นะคะใครที่มีกล่องน้องบอนดี้นะเราพับไปการขายของนะคะช่วงว่างเราพับแบบนี้เราก็ใส่เจลลี่ได้แต่นี้เราไปใส่ฉลากได้แล้วก็น้องนี่เอาไปใส่หลอดพี่ว่าของขวัญได้ไหมมันต้องว้าวที่สุดแล้วก็ทุกคนอยากได้แต่อารมณ์แจ้ตอนนี้มันไม่ว้าวแล้วนี่คือของขวัญของแจ้ทุกคนคะคือแบบเคยไปปาร์ตี้แล้วงานก่อยนี่คือเป็นปีแรกเลยนะที่มันก่อยถ้าใครดูอยู่คลิปนี้แล้วเราเคยแบบเพื่อนมาสายแล้วเพื่อนแบบไม่ค่อยแบบให้ความร่วมมือนี่บอกเลยเราเป็นเพื่อนกันทุกงานมันต้องมีโมเมนต์นี้มันเป็นสีสันของชีวิตของขวัญของแจ้เนี่ยก็ตัดเตรียมมาแล้วช่วงเวลาหนึ่งแย้มๆได้ไหมคะไม่ได้เป็นกล่องบอนดี้สุ่มแต่ไม่รู้ว่าใครจะได้ไปไปนี่นะคะของขวัญทุกคนในวันนี้ใครเปิดเพลงจ๊ะนี่ของเฮียวางเลยวางเลยลุงน้อยบิวบอกเลยว่าไม่เอาไม่เอาได้อยู่แล้ววันนี้ปีนี้ได้อยู่แล้วทองไม่มีไม่เอาลุงอะไรขนาดนั้นเนี่ยไม่เอาไม่เอาได้อยู่ปีนี้เป็นการจับฉลากปี2564นะคะทุกคนอันดับแรกนะคะจะให้มาพรีเซนต์ของขวัญตัวเองก่อน3คำประคองขวัญตัวเองได้ใช้จริงและปีนี้คิดว่าได้ของโบมันหอมมากเอ้ยรู้เลยว่าคืออะไรน้ำหอมไม่เอาอ่ะแล้วก็คิดว่าปีนี้จะได้หอมเนี่ยคุณค่ะน้องคุณโอ้น้องรักเบอร์ลี่อ่ะ3คำ3คำก็ได้ใช้แน่นี่คิดว่าได้ของมาม่าครับทำไมอ่ะคืออะไรยกไม่ได้จับพอ3คำสำหรับของขวัญตัวเองได้ใช้แน่ได้ใช้แน่โอ๊ยไม่ได้มีกติกาว่าซ้ำไม่ได้ไม่มีทางซ้ำใครค่ะไม่ใช่คำพูดขอรอบเอาอะไรมันน่ารักมากมันน่ารักมากสามคำมันน่ารักถือว่าพิเศษถือว่าพิเศษจ้าแม่คิดว่าปีนี้แน่ของใครนิวเอาอะไรอ่ะเฮียนี้มาดิปีมาดิทำไมเอานี้มาห่อยากของไม่ยากของม้าไม่ยากกว่าเหรอแม่ใจเย็นๆนะห่อไปแม่อันนี้ก็เที่ยวชิวๆต้องบินไปกันคิดว่าได้ของใครเอาของแม่แล้วปีนี้มีแต่คนอยากได้ของม้าเว้ยสวัสดีเพื่อนค่ะสามคำไม่บอกหนาวใช้ดีถ้าหนาวใช้ดีอาจจะเป็นแบบเครื่องผิงไฟเครื่องทำน้ำร้อนแล้วลุงอยากได้ของใครจ้าปีนี้นี่เธอเหรอกระตุ้นอ่ะกระตุ้นไหนอันนี้ค่ะจริงปะเนี่ยไหนชูสิใครพอกับเฮียเลยมันห่อยากใช่ไหมเราเลยไม่ทำไงใช่ป่ะสามคำถ้าเป็นคำกูว่าพันหนวมชูน้องคิดว่าได้ของใครตอนนี้ได้ของเราเอ้ยมีแต่คนอยากได้ของเขาเว้ยจริงๆอยากได้ของแจ้ค่ะแต่เก็บซ่อนความรู้สึกเสียใจอะไรคะชูเลยสามคำสามคำน่ารักมากน่ารักมากอ่ะแล้วปีนี้อยากได้ของใครน้องน้อยอ่ะของเหมียวได้ใช้เลยคือแกะปุ๊บใช้ได้เลยสามารถใช้ได้ทันทีเลยนะกากอนามัยเขาอยากได้ของใครจ้าปีนี้อยากได้ของแจ้ทำไมอ่ะทุกปีของแจ้อลังการเลยอ่ะปีนี้อาจจะคิดผิดอาจจะเป็นของคนอื่นกระเป๋าเตอร์บางปีขนาดนี้มันจะเป็นอะไรปีนี้ก็คือที่ทั้งปีที่ทั้งปีอีก3คำไม่ได้ของขวัญตัวเองจ้ะต้องได้ใช้แล้วอยากได้ของใครปีนี้ของแจ้เพราะว่าของแจ้อลังการทุกปีเพราะนะพวกพี่ยังจำเป็นอยู่ไหมปีนี้พันเดียวจริงเพราะว่าทำตามกฎบ้านคือแดกกฎมันก็ได้แดกกฎมันก็ได้ป้อนไปอ้อนนี่สีชมพูเหมือนชุดเลยหายากมากอยากได้ของใครอยากได้ของพี่โบเออเดี๋ยวอ้อนอะไรรู้ป่ะพี่โบปีนี้เติบโตค่ะน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อ้อนจะบอกว่าอยู่กับมึงไม่เติบโตอ้อน
ชะโงกนี่คือเห็นเลยใช่ไหมว่าอะไรไม่เห็นค่ะก็ยังไม่เห็นสามคำค่ะถือดูรวยค่ะถือดูรวยเอาทองมาจับไปเนี่ยแล้วอยากได้ของใครอยากได้ของเชียบาสค่ะถ้าคีนิ้วขอดทองถ้าคีนิ้วขอดทองโอ้โหเห็นผ้าคีนิ้วออกผ้าคีนิ้วไหมพูดไปหลายอย่างก็คือประมาณว่าอันนึง200อันนึง400 600รวมกันเป็นพันใช่ไหมกองสุ่มอยากได้ของใครน้อยอยากได้ของใครของพี่โบค่ะได้เหรอนี่กดดันแล้วนะเป็นลูกค้าโฟซี่ค่ะได้ใส่ปีได้ใส่ปีใครยอมไม่ได้นะกูให้หมดเหลือให้คนเดียวนะคะทุกคนตอนนี้รถติดของธนินสามคำให้กับของขวัญตัวเองคืออะไรปากซีดแล้วได้ไปรวยเฮ้ยถ้าได้ไปรวยก็แสดงว่าอาจจะเป็นแบงค์พันเลยใช่ไหมท่านินผ้ายันผ้ายันแล้วอยากได้ของขวัญใครที่สุดบิวแน่ดิจะเป็นการจับฉลากแล้วนะคะว่าใครจะได้ไปเนี่ยขอคนแรกเลยได้ปะไม่ได้จะเลือกจากถุงที่เน่าที่สุดดีกว่าไม่ให้เกิดวันศุกร์เฮียงอ่ะนี่ก็วันศุกร์ที่26กันยายนฟังจบคนแพ้ได้เปิดก่อนเฮ้ยเสมอเสมอเจ๊ละใครมากกว่าฉันไม่มีใครได้จับมีขนหรือไม่มีขนไม่มีขนเอามีขนไม่มีขนโอเคมาคืออุปกรณ์ของเราในวันนี้ในการจับฉลากกติกาของเราในปีนี้ก็คือจะจับฉลากแบบจับคนเป็นฉลากถ้าเฮียเดินไปแล้วจับใครคนแรกก็คือคนนั้นเลยเจ๊จะเปิดเพลงแล้วให้หมุนกันเฮียบอกให้หยุดเมื่อไหร่เพลงมึงจะหยุดเมื่อนั้นพอหยุดปุ๊บเฮียเดินไปจับได้เลย5 4 3 2หยุดได้ครับจิวเวอรี่ฟาร์มมาปีแรกครับบุญนะใช่ใช่ป่ะอย่าทำให้เฮียผิดหวังนะเฮ้ยๆๆๆกระเป๋าหรือเปล่าว้าวน่ารักบุญขอบคุณครับไหนขอเกรดดูหน่อยหน่อยนะลองสะพายดิได้ใช้เลยนี่ไม่หรอกออกจากขอบมาเลยขอบคุณครับ5 4 3 2ไปคืออะไรอ่ะตู้หรือฝุ่นเหรอใช่บิวบอกไม่เอาเครื่องไฟฟ้าไงแสนกระเทินเปิดก่อนอะไรนี้กระดาษโอ้โหเฮ้ยโซฟาเหรอดูมันมีที่เก็บไปสามครั้งครับเอากลับไงเอากลับไงเข้ากลับอ่ะเหมือนไลน์แมนเห็นรับส่งของพี่ทางวิซ่าพี่ไปมาหยุดยังหยุดยังหยุดแล้วหยุดแล้วได้ได้ขอรางวัลไปแล้วไม่ใช่นี่ได้ไปแล้วไม่ใช่แม่มานี่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ทำไมฟ้าดิจะหนีไปไหนกันหมดแล้วเรียบร้อยขอทักขอทักแม่ได้ของเหมียวได้ใช้เลยค่ะวันนี้ปิ้งเลยแล้วก็มีเตาให้เลยตอนนี้เรามีหมูยุ่งหลังเจใช้ได้เลยหยุดไปเลยไม่มีอะไรกว่าพี่เมย์เอ้ยทุกคนอุ้ยใครอ่ะมีหลายอย่างมีผมเช็ดเท้าไปนั่งลงด้วยตรงสูงมีที่นั่งเสียงปรบมือมีหลายอย่างมีเส้นแทนแทนหยุดค่ะอุ้ยมีบอลหยุดไปนะ
ีกออกไปอีกไม่เลยไม่ใช่ตรงนั้นออกไปอีกมีกติกาห้ามพูดอีกปั่นได้ปั่นได้ปั่นได้อะปั่นได้อะแกเลยอะเรามาดูว่าน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักยังกลับหลังครับกลับหลังไม่มีเสียงใครมันฮึ่ยๆๆกว่าที่ว่าได้แล้วพี่โดนแล้วลงเสื้อนะขอให้บิวนี่ถ้าไม่มีอะไรแกเลย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 อะไรอะลุงน้อยได้แล้วรวยอ่ะเงินอุ้ยสองพันท่านนินน้อยดันไปโดนเพื่อเขาก่อนใช่เราตาใครท่านนินได้ป่ะใช่ใช่เราต้องอยู่ด้วยตอนเนี้ยเจ๊ไม่ดีแล้วจับอันนี้จับได้แล้วเรียนแบ่งด้วยยึดแจมต้องอยู่แถวนี้แน่ๆแจตรงนี้มันเสร็จหมดแล้วนี่คือลุงน้อยเหรอลูกจับตูดิเฮ้ยเอาทำไมว่าผมแดกของนี่อ่ะพี่ช่วยนะพี่เต็มที่อ่ะนะพี่ยกขาขึ้นแล้วนะโอ้โหปีนี้เฮียการงานดีขึ้นอุ้ยฟิลล่าฮัลโหลแกนเที่ยวชิวๆอุ้ยกระเป๋าอันเฮียได้เป๊ะมากอุ้ยหมวกอ๋อไปเที่ยวชิวๆโอ้โหอย่างโอ้
วันนี้เนี่ยเออกูอาโบจากไปคนสามทีเราวิ่งเลยพวกเราไปเป็นคนละเล่นนายน่าได้ไหมอ่ะอะไรพูดอะไรเล่นอีกคนละเล่าได้ไหมอยากให้มีเซอร์ไพรส์กันหน่อยโอ้ยมากามกติกาปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งมีหนูโตนะไม่ดีปลาทิ้งนะเราเล่นอุ้ยน่ารักมากคืออะไรแบบอุ่นน้ำอะไรพวกเนี้ยหืมกาแฟปีนี้ลดคำสาปแล้วเออถ้าปีนี้ได้ผ้าห่มเผาไม่นี่ไงพี่ต้องขอโทษจริงนะพี่อาจจะเผาเฮ้ยอ้นไม่ธรรมดานะอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาอ่ะโอเคโอ้ยน่ารักมากเลยอันนี้ชอบแบบจับใจเลยอ้นนะจับใจเลยเฮ้ยชอบน่ารักดีนายยังขัดตรงนี้ไม่มีขัดนี่เสร็จแล้วตัวหนึ่งเดียวโอ้กูแกเลยแกเลยแล้วสีแดงเหรออุ้ยสีแดงเฮ้ยอันใหม่ล่าสุดเลยใช่ป่ะสีแดงมากโอ้ยไม่ได้สีแดงของใครยังไม่ได้อ่ะเดี๋ยวบอกให้ฟังทุกคนยืมดูกันนะทุกคนแบกเข้ามาแบบมีความหวังมากแล้วสมัครช่างกล้องนะช่างกล้องให้ดิฉันนะบิวอ่ะมานั่งคิดพิเคราะห์ว่ามีแต่คนอยากได้ของบิวอยากได้ทองมึงกูเอาทองมาจากทุกปีแล้วแต่เฮียมันเป็นคนไม่มีโชคจริงนะมันไปก่อนเลยได้ทุกคนเหรอใช่ใช่ตรงนี้ทุกคนได้หมดมีคนอยากได้ของบิวรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครเสียใจก็เลยคิดว่าอ่ะทุกคนได้ของขวัญจากบิวจะร้านเราเรียงตามอะไรอายุเยอะอยู่อายุเยอะอยู่ห่วงเขาแล้วหยิบครั้งแรกเราต้องเอาเลยให้ยายอยู่มันคงแบบแล้วบิวจะให้ทุกคนแกะพร้อมกันแต่วันนี้คันมือไปล้างมือบ้างนะปกติคันมือไปล้างมืออ่ะเดินเข้ามาแล้วหลับตาแล้วล้วงเข้าไปหนึ่งอย่างแล้วเรียกชื่อเครื่องต่อไปที่อยากได้ด้วยพิธีที่ผ่านมาคืออะไรเนี่ยหยิบเลยอะไรก็ได้ต้องหยิบเลยนะหยิบเลยโอเคเรียกใครคนต่อไปน้องน้อยพี่น้องใส่เลือดหลับตาตั้งแต่ตรงนั้นเลยแล้วเดินเข้ามาเพียงเพียงเพียงมีของทั้งเล็กทั้งใหญ่ล้วงลงไปเลยไปใครแกะโมคะเลยคอยเรียกใครคนต่อไปโมนี่มันเหลืองวิวทำอย่างนี้ดีว่ะเรียกใครต่อใครต่อไอ้ยังเรียกใครเรียกใครพ่อไอ้กี้ป่ะนี่กี้ล้วงเลยเอาอะไรหยิบอย่างนึงหยิบเลยไปอยู่เฉยๆพี่เรียกใครคนต่อไปพี่บุ๊กค่ะพี่บุ๊กมาหลับตาเลยหลับตาเลยแล้วเดินมาต่อไปพี่บุ๊กเรียกใครคะอันนี้ค่ะหลับตาหลับตานะหยิบเอาอย่างนึงอย่าค่ะทุกคนคะอย่านะคะธนินหยิบเลยอย่าคว้าใช่ห้ามควันธนินเรียกใครคะต่อไปเนยเนยเร็วๆหลับตาเลยเนยล้วงเออนั่นแหละต้องอย่างเนยนั่นแหละล้วงเลยไปพี่มีสั่งพี่เก๊กมาล้วงลายนะเลยไอ้กิ๊กเรียกใครบุญค่ะเออสักทีเถอะบุญหลับตาเลยบุญหลับตาบุญให้ได้นะแล้วแบ่งกันตาบุญเดี๋ยวครับไปอ่ะไปพี่บุ๊กแทนพี่บัสอยู่เลยอยู่เลยวันนี้มาติมเหลืองสมะวิตามินอาจจะมีอะไรในนั้นอ่ะจะบอกข่าวดีว่าหนึ่งในนี้มีคนที่โชคดีมากมากมีคนที่โชคดีมาก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 แม่แกของตัวเองเลยไม่เห็นมีอะไรเลยพยายามแค่พยายามแกเดี๋ยวมันไม่มีกระดาษออกให้หมดเลยปะวิตามินเลือดแก่แล้วมีอะไรที่ไหนแก่แล้วมีอะไรที่ไหนดึงออกมาดิอุ้ยว้าวอุ้ยเกินไปปะเนี่ยอุ้ยจริงเหรอไปโบค่ะคือใส่เลือดพยายามเฮ้ยโบเจ๋งจริงว่ะเดี๋ยวโบ
วยครับพี่เจ๊ดีใจมากเลยที่โบได้อ่ะไปเอาไปกินขนมให้เออไปไปเงินมันเยอะครับน้องร้อนพี่ค่ะแล้วเมื่อวานมันก็เอาไปจับกับเพื่อนเครื่องหอมแล้วกี้มันอยู่ออฟฟิศออฟฟิศกูหอมรวยๆเฮงๆกันทั่วหน้าไม่ดีใจกันทุกคนเลยไหมใจ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 อยากให้ทุกคนเท่าเทียมปีนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะน้อยใจกันเฮียไม่อยู่เฮียไปข้างนอกมีธุระนะก็จับสลากปีนี้ให้โบบอกว่าขอบคุณนะกูได้หน้าไปเต็มเต็มใช่กูได้หน้าเต็มเต็มเลยคือเราอ่ะหวังจะมาให้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็ทำงานเนาะน้องๆก็ช่วยมีส่วนช่วยเหลือกันไม่ได้อยู่ออฟฟิศเดียวกันน้องๆก็มีส่วนช่วยหลายๆอย่างก็เลยให้น้องๆดีกว่าคืนกำไรให้สังคมก่อนนี้เจ๊จะเอาของใส่ไปในกล่องอ่ะเจ๊พูดว่าขอให้คนที่เหมาะสมที่สุดได้ขอให้คนที่ได้ไปเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ดีขอให้ปีหน้าโชคดีมีชัยได้เงินแต่เหนื่อยเพราะว่าดิฉันทำเหนื่อยขอให้มีความสุขมากๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วโบคือคนที่เหมาะสมที่สุดทุกคนก็เลยเท่าเทียมไงใช่ทุกคนก็เลยเท่าเทียมคือช่องมึงจะกลายเป็นช่องเวทมนต์ไม่ได้หลายๆรอบแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าคลิปนี้เป็นคลิปที่คนรอเยอะที่สุดแบบไปดูล่าสุด 800,000 วิวคุณรู้ว่าเจอกันใหม่ปีหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ Happy New Year สวัสดีปีใหม่ค่ะคนก็เยอะขึ้นทุกปีนะใช่เยอะขึ้นทุกปีเลยไปไปไปกินข้าวกันอาหารเยอะ